ีพี่พอนี่ก็จะมาทำน้ำในน้ำแข็งด้วยลูกโป่งจะมีหัวใจ VS ไส้ไก่มาดูกันว่าแบบไหนจะออกมาสวยกว่ากันและพี่พอนี่จะทำสำเร็จหรือเปล่าก่อนจะไปดูก็กด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะก็เทน้ำลงบนภาชนะเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ววันนี้พี่พอนี่ก็จะใช้สีผสมอาหารสีชมพูเทลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำสลิงมาดูดน้ำที่เราผสมมาสักครู่นะคะมาใส่ในลูกโป่งเลยแต่ก่อนเราจะใส่น้ำนะคะเราต้องเป่าลูกโป่งกันค่ะเอาประมาณนี้นะคะก็ดูดน้ำขึ้นมาเลยค่ะแล้วใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะพี่พอนี่ก็เอาน้ำใส่ในลูกโป่งเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้นะคะเป็นหัวใจโอ้ใหญ่มากส่วนอันนี้เป็นไส้ไก่นะคะยาวมากๆเลยเดี๋ยวพี่พอนี่จะนำไปใส่ในช่องฟีดนะคะประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันลูกใหญ่เนาะกว่าจะเป็นน้ำแข็งอีกถ้าน้องๆอยากเห็นนะคะก็กดไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันระหว่างรอน้ำในน้ำแข็งนะคะพี่พอนี่กับพี่โอ๊คก็มีเกมสนุกๆมาเล่นกันนั่นก็คือเกมคำใบ้ปริศนานะครับผมทายผิด1ข้อกินมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ2 1คำเลยนะครับโอ้โหด้วยสมองอันปราดเปรียงและก็ฉลาดหลักแหลมเหมือนพี่โอมเนี่ย ไม่มีทางได้กินมาม่าเผ็ดเกาหลี 100% นะครับผมโอ้โหขนาดนั้นเลยมาเป่ายิงฉุบกันก่อนนะคะว่าใครจะได้เริ่มเล่นก่อนยังยิงยาวก็กระเป๋ายิงฉุบเฮ้ยพี่โอมเล่นก่อนนะคะเล่นก่อนนะครับผมมาเล่นเลยโอ้โหนี่ง่ายง่ายปลากับตรวจนะครับปลาป่วยนะผมปลาป่วยใช่ครับขนาดนั้นปลาป่วยต้องไปหาหมอปลาปลาป่วยนะครับป่วยเดี๋ยวก่อนนะครับผมผิดแล้วพี่ยอมตอบผิดผิดตั้งแต่ปลาป่วยแล้วค่ะน้องๆกินพี่โอมจะตอบปลาหมอแหละปลาหมอแต่พอเล่นบุ๊กเข้าไปใช่ไหมมันจำว่าปลาป่วยเฉยเลยนี่พี่โอมวันนี้ตอบให้กินไปค่ะหนึ่งคำมาตามพี่คนนี้เอ้ยเผ็ดพี่อมเนี่ยไม่มีทางได้กินมาม่าเผ็ดเกาหลี 100% นะครับผมขนาดเวอร์แล้วอย่าแกล้งเวอร์เลยพี่อมตอบได้แล้วนะครับพี่หมอเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ดูแลนาซาโอ้โหเป็นหน้าเลยอ่ะพี่วันนี้ไม่รู้จักนะนาซารู้จักแต่นาปีอะไรเงี้ยนาปีกับนาปังอะไรเงี้ยแล้วปลูกข้าวโอ้โหรถชนกันแล้วก็เอ้ยดาวอ๋อง่ายๆครับผมอะไรกาบาดนะครับผมนี่ครับผมกาบาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำแข็งกันไหมครับผมตอนนี้นะคะก็ผ่านมา2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันชื่อดูโอ้ยเอาไปหล่นลงมาหล่นเลยเหรอเป็นไงเฮ้ยอันนี้แข็งแล้วอ่ะเฮ้ยทำเป็นสร้อยคอได้เลยอ่ะใส่ไม่ได้ป่ะเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เออเฮ้ยพี่โอมพี่โอมทำหางโอ้ยมากเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้เลยหัวใจอ่ะยังเป็นน้ำดึงๆอยู่เลยอ่ะเออหัวใจยังเป็นน้ำอยู่เลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พอดีเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันให้น้องๆดูอันนี้แชร์ต่อไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะหุยตื่นเต้นมากเลยนะคะดูกันโอ้ยน้ำมันรั่วพี่อมฝั่งนี้ก็ดีพี่อมมาช่วยกันจับเลยแล้วครับโอ้โหเย็นดีกันพี่อมอ๋อเป็นรูปนี้น้องๆเห็นไหมมันเป็นน้ำอยู่ข้างในพี่อมนี่เห็นไหมเฮ้ยหุยจริงอ่ะน้ำในน้ำแข็งนั่นนะครับน้องพี่อมต้องเอาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะออกเฮ้ยจริงอ่ะพี่อมพี่วันนี้ทำเป็นเขาเลยนะครับเป็นงาช้างมันรั่วอันนี้ถือว่าสำเร็จนะครับน้องถือว่าประสบความสำเร็จนะน้องไปทำตามได้นะครับอันนี้เนี่ยพี่วันนี้จะใช้ก๊อกน้ำใช่ไหมพี่วันนี้บอกน้องหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้ตัวสลิงแล้วมันไม่ได้นะคะน้องๆเราก็เลยต้องเอาไปใส่ในก๊อกน้ำแล้วก็เปิดน้ำใส่แล้วก็มันก็กินไม่ได้ค่ะเล่นได้อย่างเดียวครับโอ้โหมันบางได้ที่เลยนะพี่อมดูดิโอ้โหจริงอ่ะโอ้อันนี้จริงอ่ะให้พี่อมดูดิเห็นไหมว้าวน้ำอยู่ข้างในจริงๆด้วยอ่ะอากาศเลยนะ
ันหักครับผมเดี๋ยวก่อนอันนี้มันแข็งกว่าใช้มือหักใช้มือหักก็ได้อ่ะเอานะเฮ้ยอย่าบอกว่าเย็นมากๆเลยเดี๋ยวขอไปถามไม่ได้พี่อมแข็งใช่ไหมแข็งของนี่ได้ถ้าเป็นหลอดแก้วได้เลยใช่ไหมพี่มินิโอ้น้องๆก็สามารถไปทำตามได้นะคะลองทำมาเล่นดูสนุกมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูลูกโป่งลูกหัวใจกันตอนนี้นะคะก็ผ่านมา6ชั่วโมงแล้วนะคะลูกโป่งลูกหัวใจของเราก็ยังดึ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 งอยู่จะบอกเลยว่าเย็นมือมากมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่คนนี้จะลองตัดดูว่าข้างในจะมีน้ำแข็งบ้างไหมมาตัดเลยเดี๋ยวมันกระเด็นแกลูกโป่งดูข้างในนะครับว่าจะมีอะไรมันน้ำมันกระเด็นนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มีน้ำแข็งสักก้อนเลยค่ะพี่อมสรุปว่าลูกโป่งลูกหัวใจพี่คนนี้ก็ทำไม่สำเร็จไม่สำเร็จเลยครับผมใช่เอาเป็นว่าคลิปนี้พี่คนนี้ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือใครเป็นคนทำน้ำในน้ำแข็งค่ะถ้าน้องๆดูก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ติดตามให้พี่คนนี้ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดกด